สงครามย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะและผู้สูญเสียตลอดช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไทยมีสงครามหรือสมรภูมิใดบ้างที่นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญรายการ2483ขอเสนอ8อันดับสงครามไทยแพ้ที่ไม่มีในบทเรียนโดยการจัดอันดับนี้ทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ความสำคัญของสงครามหรือสมรภูมิ 2. ความสูญเสียจากสงครามหรือสมรภูมิ 3. ความผิดพลาดในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการทหารการโจมตีเมืองเชียงตุงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เมืองเชียงตุงและรัฐไทยใหญ่เป็นพื้นที่แผ่ขยายอิทธิพลของทั้งพม่าและสยามในสมัยรัตนโกสินทร์จากปัญหาการเมืองภายในของรัฐไทยใหญ่ทำให้สมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงถึง3ครั้งครั้งที่1ในสมัยรัชกาลที่3พุทธศักราช2392ครั้งที่2ในสมัยรัชกาลที่4พุทธศักราช2395และครั้งสุดท้ายในพุทธศักราช2396สมัยรัชกาลที่4ปัญหาที่กองทัพสยามต้องประสบคือเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์คือล้อมรอบด้วยภูเขาสูงกองทัพสยามขาดประสิทธิภาพการเกณฑ์ใต้พลไปรบและมีอำนาจการยิงจากปืนใหญ่น้อยเกินไปปัญหาการขาดแคลนเสบียงรวมถึงการที่พม่าส่งกองโจรออกปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขาการเข้าตีเมืองเชียงตุงทั้ง3ครั้งล้มเหลวฝ่ายสยามต้องสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พุทธศักราช2122พม่าเริ่มเข้าโจมตีอยุธยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ถึงแม้สมัยพระมหาจักรพรรดิจะสามารถต้านทานการโจมตีของพม่าได้แต่ก็ต้องเสียสมเด็จพระสุริโยไทยและเสียช้างเผือกให้แก่พม่าราวปีพุทธศักราช2111กองทัพพระเจ้าบุเรงนองเริ่มการโจมตีอยุธยาและเข้าปิดล้อมเมืองจนสามารถยึดเมืองได้ในปีพุทธศักราช2112จากหนังสือบทเรียนการรบจากไทยรบพม่าของกองบัญชาการทหารสูงสุดวิเคราะห์ไว้ว่า 1. เกิดจากกลยุทธ์ตั้งรับโดยขาดหลักการรุก 2. เกิดความแตกแยกของคนภายในอาณาจักรเช่นกรณีพญาจักรีเป็นไส้ศึก 3. แม่ทัพกษัตริย์อ่อนแอไม่เข้มแข็งในการรบและ 4. กองทัพหัวเมืองของอยุธยาไม่สามารถยกทัพมาช่วยอยุธยาได้การโจมตีทางอากาศของสัมพันธมิตรพุทธศักราช2485ถึง2488ภายหลังเหตุการณ์ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยในปลายปีพุทธศักราช2484และการประกาศเป็นพันธมิตรทางการทหารระหว่างไทยและญี่ปุ่นทำให้ไทยมีสถานะเป็นผู้สงครามกับมหาอำนาจอย่างอังกฤษและสหรัฐซึ่งส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารในประเทศไทยตลอดช่วงพุทธศักราช2485ถึง2488ฝ่ายไทยพยายามขัดขวางการโจมตีทางอากาศกองทัพอากาศไทยพยายามนำเครื่องขึ้นสกัดกั้นถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสงครามอย่างญี่ปุ่นเช่นการจัดตั้งฝูงบินป้องกันพระนครแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับแสนยานุภาพทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ในช่วงปีสุดท้ายของสงครามชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพระนคร
ต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศที่หนักหน่วงมากขึ้นโดยที่กองทัพอากาศไทยแทบไม่เหลือเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเพราะเครื่องบินส่วนมากได้รับความเสียหายไม่อยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้เครื่องที่ปฏิบัติงานได้ก็มีศักยภาพต่ำกว่าเครื่องบินของสัมพันธมิตรวิกฤตการปากน้ำรัตนโกสินทร์ศก112เมื่อสยามปฏิเสธข้อเสนอของอินโดจีนฝรั่งเศสที่จะให้ถอนทหารออกจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและชดเชยค่าเสียหายกรณีชาวฝรั่งเศสถูกสังหารเรือรบฝรั่งเศสได้แก่เรือแองกองสตังและเรือโคเมตมีเรือลูเตงและเรืออีเบเซเป็นเรือสนับสนุนกองเรือฝรั่งเศสได้ฝ่าแนวป้องกันของสยามซึ่งประกอบไปด้วยป้อมพระจุลจอมเกล้าป้อมผีเสื้อสมุทและกองเรือรบไทยเกิดการปะทะกันขึ้นในช่วงเย็นของวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1893ทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต2นายทหารสยามเสียชีวิต5นายเรือรบฝรั่งเศสสามารถทะลวงฝ่าแนวป้องกันของฝ่ายสยามเข้ามาจนถึงกรุงเทพมหานครนำไปสู่การเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและสยามต้องชำระค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน3ล้านบาทการสู้รบที่ปากน้ำแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสยามในการปรับปรุงกองทัพเพื่อเตรียมรับมือกับลัทธิล่าอาณานิคมโดยการจัดหาอาวุธสมัยใหม่เช่นปืนเสือหมอบปืนแก๊ตลิงและตอร์ปิโดแต่ก็ยังขาดความชำนาญในการใช้อาวุธใหม่เหล่านี้การรบที่ซากเกิ่มสวายมุดมกราคมพุทธศักราช2328ในสมัยรัชกาลที่1เกิดกบฏไตเซินในเวียดนามสถาปนาขึ้นเป็นราชวงศ์ไตเซินองค์เชียงสือขุนนางแห่งตระกูลเหียนขอความช่วยเหลือจากสยามในการตีเมืองไส้ง่อนกลับคืนจากกบฏไตเซินรัชกาลที่1มีพระราชดำรัสให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤทัยยกกองทัพจากกรุงเทพจำนวน 5,000 นายรวมกับทหารจากดินแดนเขมรและกองทัพขององค์เชียงสือรวมแล้วจำนวนกว่า 20,000 นายเข้าตีเมืองไส้ง่อนกองทัพผสมของสยามถูกฝ่ายไตเซินตุ้มโจมตีบริเวณแม่น้ำซากเกิ่มและแม่น้ำสวายมุดกองทัพผสมของสยามถูกปิดล้อมจากทุกด้านข้อมูลของฝ่ายเวียดนามระบุว่ากองทัพเรือสยามถูกทำลายจนหมดสิ้นมีทหารสยามเสียชีวิตนับหมื่นคนสมรภูมิบ้านร่มเกล้าพุทธศักราช2530ถึง2531สมรภูมิบ้านร่มเกล้าเป็นการสู้รบระหว่างกองทัพไทยและลาวบริเวณบ้านร่มเกล้าอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกการสู้รบเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2530เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2531การสู้รบเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะบริเวณเนิน1428และเนิน1370โดยฝ่ายไทยได้ส่งกำลังทางทหารราบและทหารม้าพร้อมการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศแต่ไม่สามารถยึดจุดยุทธศาสตร์ได้การเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531โดยทั้งสองฝ่ายถอนกำลังจากพื้นที่พิพาท3กิโลเมตรและสถานะทางด้านเขตแดนกลับสู่สถานะก่อนเริ่มสงครามมีทหารไทยเสียชีวิตจำนวนมากส่วนหนึ่งเกิดจากการยิงพวกเดียวกันเองสมรภูมิบ้านร่มเกล้าแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรบนอกรูปแบบการประเมินขีดความสามารถฝ่ายข้าศึกทหารราว
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามและสหภาพโซเวียตปัญหาการส่งกำลังบำรุงและปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆในสนามรบยุทธนาวีเกาะช้าง17มกราคมพุทธศักราช2484เช้ามืดของวันที่17มกราคมกองเรืออินโดจีนฝรั่งเศสประกอบไปด้วยเรือรบจำนวน5ลำมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและทำลายกำลังทางเรือของฝ่ายไทยเข้าปะทะกับกองเรือไทยจำนวน1หมวดเรือประกอบไปด้วยเรือหลวงธนบุรีประเภทเรือปืนหนักเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงระยองประเภทเรือตอร์ปิโดและเรือหลวงหนองสลายและเรือหลวงเที่ยวอุตกเป็นเรือสนับสนุนบริเวณเกาะช้างและเกาะงามกองเรือฝรั่งเศสระดมยิงเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงระยองซึ่งจอดอยู่บริเวณเกาะช้างจนไฟไหม้ต่อมาเรือหลวงธนบุรีพยายามเข้าต่อสู้แต่ก็ถูกระดมยิงอย่างหนักจากหมู่เรือฝรั่งเศสจนต้องเกยตื้นบริเวณแหลมงอบกองทัพอากาศส่งเครื่องบินเข้าทิ้งระเบิดสนับสนุนแต่ก็เกิดเหตุการณ์ทิ้งระเบิดผิดเป้าหมายจนโดนเรือหลวงธนบุรีผลการรบที่เกาะช้างทำให้ไทยต้องเสียกำลังสำคัญจาก1ใน4หมวดเรือและทำให้ไทยเสียโมเมนตัมของการรุกทางบกเข้าไปในกัมพูชายุทธนาวีเกาะช้างเป็นการรบที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของราชนาวีไทยแต่ก็มีบทเรียนที่ควรเรียนรู้คือการข่าวที่ล้มเหลวไม่สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของข้าศึกได้ก่อนการประสานงานระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศและการขาดแผนการรุกที่มีประสิทธิภาพการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พุทธศักราช2310ตั้งแต่พุทธศักราช2302พม่าในสมัยพระเจ้าอลองพยาเริ่มโจมตีอยุธยาหลังจากเว้นการศึกสงครามกับอยุธยามานานถึง95ปีและได้ยกกองทัพเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลา1ปี2เดือนจนเข้าพิชิตเมืองได้ในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310หนังสือบทเรียนการรบจากไทยรบพม่าของกองบัญชาการทหารสูงสุดวิเคราะห์ไว้ว่า 1. เกิดจากการขาดการเตรียมการด้านการทหารเนื่องจากไม่ได้ทำสงครามกับรัฐเพื่อนบ้านเป็นเวลานาน 2. ขาดการเตรียมการด้านเสบียงอาหารอยุธยาไม่ได้ฉวยโอกาสรวบรวมเสบียงอาหารตั้งแต่เมื่อเริ่มสงคราม 3. สาเหตุจากการเมืองภายในอาณาจักรที่เกิดการแย่งชิงอำนาจกันและถึงแม้หลังการเสียอยุธยาครั้งที่1จะมีการเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์โดยเน้นการตั้งรับนอกพระนครแทนที่การใช้พระนครเป็นที่ตั้งรับข้าศึกแต่แผนดังกล่าวล้มเหลวนำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาที่ดำรงอยู่มากว่า400ปีในที่สุด